เบคโยเกิร์ตโทสเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นอีกหนึ่งไอเดียเนาะที่ทำให้คุณรับประทานโยเกิร์ตได้มากขึ้นมีคนบอกว่าถ้ากินโยเกิร์ต1ถ้วยระหว่างวันจะทำให้ไม่รู้สึกหิวเนี่ยโยเกิร์ต1ถ้วยพอดีเลยก็คงไม่หิวเนาะจานนี้ก็คงได้แต่ว่ามันไม่ใช่นะคือถ้าเกิดว่าคุณอยากกินโยเกิร์ตจริงๆเพื่อสุขภาพเนี่ยมันไม่ควรผ่านการใส่นู่นใส่นี่ใส่นั่นเช่นน้ำตาลและแป้งต่างๆแต่วันนี้เหมือนตัวเลขมันก็ชีทเดย์แล้วกันไหนๆก็ตามกินของเพื่อสุขภาพแล้วก็ดูแลสุขภาพใจด้วยไหนๆก็ต้องมีของหวานนิดนึงก็กินแต่พอดีขนมปังโทสต์นี้ก็ไม่ควรกินคนเดียวก็แบ่งกันกินในบ้านนะคะคุณผู้ชมคะระบบการย่อยอาหารเป็นสิ่งสำคัญคุณผู้ชมอย่าปล่อยให้ระบบนี้เสียหายนะคุณผู้ชมมันจะก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บในร่างกายของเราได้ทันทีระบบเล็กระบบน้อยจะสลวนปรวนแปรไปหมดถ้าระบบขับถ่ายของเราเสียหายระบบย่อยอาหารทำงานได้ไม่เต็มที่กินเข้าไปก็ไม่ได้ประโยชน์จะขับออกก็ไม่ได้มีหนำซ้ำยังก่อให้เกิดพิษร้ายกับร่างกายเราอีกเพราะฉะนั้นโปรไบโอติกพรีไบโอติกหรืออะไรต่อมีอะไรสิ่งต่างๆเหล่านี้ช่วยทำลายพิษออกจากร่างกายเรานะคุณผู้ชมต้องมีความรู้นะครับจะหยิบอะไรรับประทานก็ต้องศึกษาแล้วก็มีความรู้ให้เข้าใจนะครับครับผมเมนูอร่อยๆแบบนี้นะครับมาพร้อมกับเรื่องราวความสนุกสนานนะครับทั้งเท็ดดี้นานาและอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับติดตามชมกันได้เลยนะฮะที่รายการเต็มปากเต็มคำทุกวันพุธเวลาบ่าย 3 โมงทางเวิร์กพอยต์กดหมายเลข 23สำหรับใครก็ตามอยากได้สูตรทั้งอาหารและเบเกอรี่นะคะเยอะมากๆเลยหรืออยากติดตามชมรายการย้อนหลังนะคะสามารถติดตามชมได้ค่ะทาง YouTube อีก1ช่องทางนะที่ Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีจ้ะตำรับดีๆแบบนี้มีมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำนะคุณผู้ชมวันนี้พวกเราลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับเราสองคนมีกลิ่นน้ำปลาที่รุนแรงเพราะฉะนั้นเราก็จะเก็บน้ำปลาไว้ใส่สุดท้ายแต่ก็ยังมีอยู่นะกลิ่นอ่ะมีแน่นอนทอดมันปลากรายนี่เขาฟาดปลาอะไรอย่างงี้ไหมฮะไม่มีทางคือของแบบนี้ต้องเผ็ดใช่ได้นะคุณผู้ชมนะกลิ่นขมิ้นหอมๆลอยมาแล้วแหละอารับประทานนะดูสิชิ้นสวยงามเชียวทรงดีไม่เหี่ยวไม่แฟบมากจนเกินไปเพราะถ้ามันยุบแบนตะแต๋แหมมันดูเหมือนไม่มีเนื้อเหลือเลยนะคุณผู้ชม